ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดดูเพียง200บาทเท่านั้นเองแล้วก็ผู้มวยโดยสมชายสำนักบกนี่เลยครับมาจะดูมวยสนุกที่ทุกอาทิตย์ที่นี่เลยทีเดียวนะที่อตก. 3นนทบุรีเนี่ยมวยดีที่ไทยจิตมันนนโยคาบ็อกซิ่งสเตเดียมนะครับช่องเทวีทีวี36โดยเริ่มเวลาประมาณเที่ยง15นาทีเป็นต้นไปวันนี้ต้องขอบคุณนะครับเราจะซื้อรถโตโยต้าเนี่ยนะมองไปเลยนะครับการบริการต้อนรับแล้วก็โชว์รูมโอ้โหมาตรฐานสบายว่างั้นเถอะนึกถึงเลยนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการตั้ง19แห่งรับประกันตั้ง8ปีไม่มีใครรับประกันอย่างเงี้ยรับประกันเยอะเลย8ปีแล้วก็รถผูกถึง10ปีเนี่ยนะ02นะครับ02 662 6555จากโตโยต้าเคมอเตอร์เข้าสู่ไหนก็สบายว่างั้นเถอะการบริการต้อนรับเนี่ยโอ้โหสุดๆเลยทีเดียวถือว่าเป็นคู่สดคู่ใหม่นะครับยังไม่เคยชกกันมาก่อนครับคู่ต่างศึกต่างสายครับอายุห่างกัน2ปีครับโอเล่เล็กเจอกับทางด้านของบิลลาดินบิลลาดินนี่ก็ชนะสักเล็กสจสันชุมพรหรือว่าสักเล็กเกียรติเพชรเดชะครับที่นี่ครับส่วนใหญ่ก็ชกที่นี่เป็นเรียกว่าเป็นขาเก่าเจ้าประจำอยู่แล้วครับวันนี้เจอกับโอเล่เล็กสแก่นใจครับขยับมาเรื่อยนะครับวันนี้ทั้งในห้างเชิดชัยก็ชมบริการอยู่ที่สระบุรีด้วย41ตัวแล้วก็ไอเฮิร์บไอเฮิร์บนะไอเฮิร์บนี่อ้าวอย่านับหมอมีด้วยมาขยับมาเรื่อยนะครับน้ำเงินบิลาดินได้น้ำหนักทั้ง3ปอนด์เนี่ยโครงสร้างใหญ่ๆกว่านิดนึงฝ่ายแดงโอเล่เล็ก18น้ำเงิน21ก็ดูครับว่า3ปอนด์จะมีผลไหมครับ118ปอนด์นะครับโอเล่เล็กน้ำเงินนี่121ปอนด์ครับเตะขาครับบิลลาดินครับต้องเน้นลูกหนักครับได้เวทได้น้ำหนักแต่ว่าไม่ได้รูปร่างนะครับรูปร่างของโอเล่เล็กก็ยังดูสูงยาวกว่าครับแต่ว่าบิลลาดินก็ได้อย่างหนาครับมาทดแทนครับออกซ้ายหน้าครับโอเล่เล็กทุกวันอาทิตย์นะครับที่นี่วันเสาร์เราก็มีอีกวันนึงบ่ายสองโมงสามสิบห้านะครับวันอาทิตย์ก็11:45แต่ว่าต่อไปก็ตั้งแต่วันนี้ไปแล้วนะครับเที่ยง15นาทีแล้วก็ยาวไปเลยชกเที่ยง15นาทีทุกวันอาทิตย์นะครับทาง PPTV FB ช่อง36ปลายยกแล้วนะครับโยกครับโยกเข้าไปครับไม่ชัวร์ก็ไม่ออกครับถีบซ้ายครับแหมหมัด1 2ครับนี่ครับก็โดนแข้งขวาของโอเล่เล็กครับคือเกมมันบีบให้บิลาดินต้องเดินครับพักก่อนครับเดี๋ยวมาเดินต่อน้ำเงิน121นะอ้าวสม OTD เพราะมีซิงด้วยแอนตาซินเข็มละ500บาทแตกเน้นถึงเลยแล้วก็อย่าลืมว่าหลายๆอย่างนะครับที่มาร่วมสนับสนุนโชคอาภารกรด้วยศิริน่าด้วยนะครับเอ้าบนเวทีเดินเข้าหาครับบิลาดินครับต้องลงทุนแล้วครับชกเสร็จถ้าเกิดไม่เป็นระดับนายกสมาคมนักลงทุนก็ระดับรองแล้วครับต้องเดินเข้าหาครับไม่งั้นเนี่ยไม่ถึงตัวทางด้านของโอเล่เล็กแม่ดูครับดูโอเล่เล็กแกจับครับแม่เอาศีรษะนี่สะบัดสะบัดใส่หน้าของบิลาดินโอ้โหชื่อโอเล่นี่ไม่ต้องห่วงเลยโอเล่นะครับแน่ดีที่หลายๆคนเลยทีเดียวโอเล่ของทางนู่นไม้มังกรก็เก่งดังด้วยครับโอเล่เกียรติบันเบนะครับต่อยขวาลำตัวครับบิลาดินครับนั่นแหละครับขยับเข้าไปนี่ครับเล่นเป้าใหญ่ครับโอเล่เล็กถีบซ้ายเอาไว้ครับขยับครับนี่เป็นยกที่2เท่านั้นเองครับใจเย็นๆครับแผนการชกวางไว้ยังไงครับจะเร่งตอนไหนครับแกจับแล้วเข้าไปรวบนะครับนี่ครับแล้วก็คางก็ขยี้ชนอีกบิลาดินนะครับน้ำเงินได้3ปอนด์มาหนากว่าโอเล็กหมัดหน้าโอ้ฝันศอกพักก่อนเตะขาก่อนบิลาดินบิลาดินต้องชนนะครับจะงัดศอกนะครับห่างไปหน่อยครับ
ถือว่าเข้าหลวมเลยนะครับจังหวะโอเล็กต่อยขวาครับนี่ต่อยหัวใจครับเกรงมาต่อครับบิลาดินขยับมาเรื่อยบิลาดินนะครับบิลาดินแสงมรกตเอ้าจับหมัดเอ้าเตะขาโอ้โดนเททิ้งนะครับโอเล็กเทบิลาดินลงไปเอาล่ะครับก็เสียทรงไปเล็กน้อยครับแต่ว่าลุกขึ้นมาเร็วครับบิลาดินครับขยับมาจะเข่าลอย2ชั้นครับจังหวะไม่ได้ครับแต่ว่าได้แข้งขวาครับโอเล็กบิลาดินเดินครับโยกเข้าไปครับศอกขวาครับโดนเหลี่ยมไม่ดีแต่ว่าแม่ศอกขวาของบิลาดินทำได้ดีกว่าครับเอาล่ะครับมันต้องมีวิธีครับได้3ปอนด์ด้วยนะครับลงดันประตูไปทีนึงแข้งขวาแข้งขวาใช้ได้เลยนะครับบิลาดินโอเล่เล็กอย่ายุบอย่าย่นมานะ3ปอนด์มีผลหรือเปล่านี่เลยครับขยับมาเรื่อยต้อนแล้วต้อนอยู่ในสามเหลี่ยมออกไหมออกไหม1 2ต่อยลำตัวต่อยให้ขาตายก่อนเอาเอาล่ะครับเข้มข้นแล้วครับขอให้เดินขอให้สู้ครับขอให้ออกเท่านั้นเองครับ3ปอนด์จะมีผลครับอาจจะยุบย่นได้ครับออกสายหน้าครับโอเล่เล็กไม่ปะทะซึ่งหน้านะครับโอเล่เล็กครับเอาชนไปอีกเอาซ้ายของนี่หมดยกทั่วไปนะครับแล้วก็บริษัทหมอมีจำกัดครับแล้วก็ขอบพระคุณครับเชอร่าบอดโปรเหนียวทนเรียบจัดประหยัดสีรวมไปถึงยาแก้ไอผสมฟ้าทลายโจรตราการบูนครับโดยแพทย์ทันตสมาคมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษที่ CJ Supermarket 2ขวด80บาทครับถึงวันที่6กรกฎาคมนะครับปกติขวดละ49บาทครับแหมชนแต่ว่าโอเล็กเชิงเหลือเกินเชิงเหลือนี่ถูกต้องถูกต้องต้องต่อยต้องต่อยได้ทั้ง3ปอนด์เอ้าหมดรอไปรอมานี่ไม่ทันนะขึ้นเรือไม่ทันขึ้นเรือไม่ทันเอ้าออกซ้ายหน้าครับโอเล็กโดนมีแกว่งนะครับคุณผู้ชมครับโดนมีแกว่งครับนี่ครับใช้ความใหญ่บดเข้าไปครับความใหญ่ความหนักนะครับแม้ว่าจะตัวเล็กก็ตามนะครับแต่ว่าได้น้ำหนักถึง3ปอนด์ครับเดินเข้าหาครับมีสัญญาณอันตรายนะครับสำหรับโอเล็กสองแกนใจมือต้องไม่ตกกัดต้องไม่หล่นโดนแข้งซ้ายของโอเล็กครับอ้าวชนอีกบิลลินนะครับโอเล็กแกกัดโอ้ซ้ายสวยไม่หนีเยอะนะครับโอเล็กบิลลินต้องไล่ให้จมกระดานนะครับต้อนให้เป็นด้วยต้องต้อนให้เป็นด้วยเอ้าแทงไปโอ้แทงไปโอ้ทีมนี้โดนแทงไป2ดอกเลยนะครับโอ้โหเนี่ยครับเกี่ยวได้ปุ๊บแทงซ้ายสับศอกซ้ายแทงเข่าซ้ายครับช้าไม่ได้ครับบิลาดินครับก็แผนใครแผนมันครับเตะขาหน้าเกือบไปครับเกือบหัวทิ่มเตะขาหน้าอีกแล้วครับแล้วก็เตะซ้ายหมัดขวาครับเนี่ยครับขวาซ้ายขวามาครับ1 2ไม่ได้ครับต้อง3 4 5เลยครับจังหวะออกหมัดของบิลาดินเอ้าชกถูกวิธีทั้งคู่เลยโอเล็กก็ถูกวิธีเอ้าไปแม่โอ้โหบิลาดินแกชนอย่างเดียวเอ้าดูขย้อนขย้อนมาตีไม่ตีเอ้าโอเล็กเสียบไปเสียบไปเอ้ายกนี้ยก3เอ้ากรรมการแยกดูเหมือนทางนี้จะเป็นอีก1อาวุธของนักมวยแล้วครับเอาล่ะครับโยกเข้าไปครับบิลาดินครับบิลาดินโยกเข้าไปสายหลุดครับหมัด1 2ครับของบิลาดินครับโอเล็กจะสับศอกขวาครับแทงเข่าซ้ายได้ครับศอกขวานั้นไม่โดนนะครับเดินต่อเร่งหมัดขวาแน่นครับต่อยลำตัวครับต่อยให้จุกต่อยให้เจ็บครับต่อยให้ขยับขาลำบากครับเอ้าติดตลอดติดตลอดเอ้าบิลาดินบิลาดินเข้าใกล้ไปเรื่อยเอ้าซ้ายของโอเล็กเอ้าดีดอีกดีดเอ้าซ้ายไปต่อย1 2ไม่ถึงนะครับเอ้ายังไล่ไม่ย่นนะครับโอ้นี่ครับถ้าเกิดช้านี่เจอเหลี่ยมเชิงของโอเล็กครับอ้าวลักทางครับคู่นี้นี่ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าโอ้คานี่ขยี้กันหนักเกินไปครับเกินเหตุครับว่ากันไปครับเดินเข้าหาต่อครับบิลาดินเอ้าโอเล็กเชิงดีกว่านะครับปล่อยแทงเอ้าฟันไปเอ้ามัดบิลาดินเอาต่อยต้องต่อยอย่างเดียวนะครับเอ้ารัดแหมไอ้เดือดข้างในนี่โอ้โหดูขาเทิงนี่ต้องแท็กติกหมดยกก่อนนะครับต้องถึงกรรมการว่างั้นเถอะนะครับโดยพันธบทโทสมพรภูมิพัฒน์แล้วก็วันเดียวกันนะครับที่จังหวัดขอนแก่นครับเสาร์ที่9กรกฎาคมครับศึกแชมป์มวยไทยประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดขอนแก่นนะครับที่อาคารกีฬาอเนกประสงค์สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่นครับมาลุ้นกันต่อนะครับยก4วันนี้ต้องขอบคุณนะครับก็อุทัยทัพอาสายุทธการบอกเงินยุทธตาคีด้วยแล้วก็ชูชีพกิริโภคานะครับคนรักบ้านเกิดสมพรแก้วรัศมีโชติด้วยนะครับสจหลายสจเอกสจโต้งด้วยที่นั่นชมกันหมดว่างั้นเถอะมีแผลแตกหรือเปล่าครับมีเลือดไหลเป็นทางครับกรรมการแยกมา
นี่ครับแม่เปลือกคิ้วด้านขวาของโอเล่เล็กครับวิลลาดินครับเตะขวาไม่เข้าครับโดนแทงเข่าซ้ายครับเก็บอาวุธดีครับโอเล่เล็กเขี่ยขาหน้าแล้วแทงเข่าซ้ายครับไล่ขาเอาไว้ครับไล่ขาทำให้วิลลาดินโต้คืนลำบากกรรมการแยกออกมาวรชิตแชมป์ชื่นอ้าวแม่ยังเข้าไม่ถึงด้วยนะครับโอเล่แกโอเล่เล็กแกดูดิแกกาดไม่ตกเลยนะครับเนี่ยคือโอเล่ทำโหนเซ่อไม่ได้นะครับโอเล่ทรงฉลาดหมดทั้งวันนั้นเถอะอ้าววิลลาดินต้องชนต้องปล้ำต้องอัดต้องตีอยู่ที่ว่าโอกาสจะเข้าได้หรือเปล่านะครับโอ้โหแกสูงแล้วก็แทคติกแกดีด้วยนะครับทางโอเล่เล็กตกลงดีใช่ไหมเดินเข้ามาหาครับเตะขวาครับวิลลาดินตีซ้ายซ้ายครับวิลลาดินครับต้องอาศัยลูกขยันนะครับคือวิลลาดินเนี่ยเกมนี้มันช้าไม่ได้แล้วนะครับเอาละครับเดินต่อครับโอ้ยแข้งขวาสวยครับแต่ว่าตอนจบดูข้างล่างอีกแม่แกโดนทั้งช้ำเลยนะครับวิลลาดินแม่แต่ว่าแกมีหน้าที่ต่อยยังแกชนอย่างเดียวเลยนะครับโอเล่เล็กดูดิแต่เปรียวใช้เวทีให้เป็นประโยชน์ไปเรื่อยอ้าวแม่ซ้าย 3-4 ดอกเลยนะครับโอ้โห3แค่นี้ครับทำให้แทบจะวิ่งเลยครับวิลลาดินครับโดนซ้ายอีกแล้วครับเอาขวาคืนไปขยับเข้าไปครับวิลลาดินครับยังพยายามครับไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะครับพยายามเข้าไปครับสำเร็จไม่สำเร็จอีกเรื่องนึงครับจะได้ไม่ต้องเสียดายทีหลังครับอ้าวขอสักปุ๊กเดียวนะครับอ้าวมาดูว่ามีผีจับยัดหรือเปล่านะครับอ้าวเดินอีกวิลลาดินแม่ก็ต้อนเท่าไหร่ก็โอเล่เล็กนี่ใช้พื้นที่ไปเรื่อยครับอ้าวซ้ายซ้ายซ้ายแม่แข้งยาวก็หมัดนะครับหมัดต่อยไม่ถึงโอ้แม่จับอย่างนี้การันตีครับไม่ต้องขยี้ครับขยับไปต่อนะครับวิลลาดินครับโยกเข้าไปครับถีบเอาไว้ครับเตะขวามาครับวิลลาดินตีเข่าซ้ายไล่ขาแหละครับแต่ด้านของโอเล่เล็กโอ้สมศักดิ์ศรีคือหัวใจแกสุดๆเลยนะครับทางวิลลาดินหมดยกที่4ตั้ง8ปีรุ่นผู้ถึง10ปี02นะครับ662 6555จากโตโยต้าครีมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์ศูนย์ต่อศูนย์ที่เข้าไปแล้วโอ้โหสุดๆเลยทีเดียวสะอาดกว้างขวางนะครับช่างเชิงบริการดีมากเลยเอาละครับจับครับจับแม่จะเทไม่ไปครับไม่ล้มทุบหลังไป2ทีครับส่งสัญญาณฮะส่งสัญญาณให้มวยรุ่นพี่สงบศึกครับแต่ว่าแม่มันสงบไม่ได้หรอกครับยังต้องหาวิธีทำครับต้องแสดงถึงความกระตือรือร้นในการที่อยากจะชนะคู่ต่อสู้ครับวิลลาดินครับไม่งั้นทีมงานก็ไม่ยอมครับขยับเข้าไปครับเตะเอาไว้ซ้ายอ่ะหุกซ้ายเตะขวาครับไม่ถึงครับนี่ครับขอให้ต่อยครับเตะขาหน้าแทงเข่าซ้ายเอาเตะขวาไปครับวิลลาดินโอ้เจอเกี่ยวแล้วดันเททิ้งไปอีกจะไม่ท้อจริงๆนะครับทางวิลลาดินโดนมาเข้าถูกมั่งไม่ถูกมั่งแต่ก็สมศักดิ์ศรีของตัวแกเลยอ่ะในเรื่องหัวใจนี่สุดๆนะครับไม่ได้ปอแปรเห็นด้วยนะครับแต่ว่ายังต่อยโอเล็กไม่เข้าไม่โดนจังๆยังไม่ท้อครับขอเอาไว้ให้ลิงถือครับแต่ถ้าจะไปตีเข่านี่ไม่ไหวครับต้องรอหลังออกพรรษาครับนี่ยังไม่เข้าพรรษาเลยครับหมัดครับหมัดเท่านั้นแหละครับไม่หมัดก็ศอกครับเตะขวาไม่เข้าหมัดขวาครับโอเล่เล็กก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าพอแล้วก็กระแทกมาซ้ายมาทีนึงพอไม่จริงนี่พอขยับมาอีกวิลลาดินแม่ก็สู้นี่นะครับในเรื่องหัวใจนี่สุดๆเลยทีเดียวน้ำมันนะครับวิลลาดินโอเล่เล็กแกเชิงแกเปรียวแกไปใช้เวทีให้เป็นประโยชน์เยอะเลยทีเดียวนะครับทุกมุมว่างั้นเถอะจะวิ่งหาแล้วนะครับวิลลาดินครับขยับครับยังเหลืออยู่50วินาทีเศษครับปาฏิหาริย์มีไหมครับปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องลงมือทำก่อนครับพูดถึงหมัดก็มาครับเดี๋ยวว่าโดนนะครับโอ้ยแทงซ้ายแล้วก็เข้าไปจับเอาไว้ครับกรรมการแยกออกมาครับวรชิตแชมป์ชื่นปลายยกแล้วนะครับตีเร่งกองรัวโอเลียก็บอกบิลลินไม่ต้องเข้าแล้วโอ้โหแก5ยกนี่กับเปรียวได้หมดเลยนะครับ
บริณยังไล่ไม่ชนกระดานด้วยหลายยกก็สงบศึกแล้วไล่ยังไงก็ไม่ชนนะครับท้ายๆครับรอเสียงระฆังครับก็รู้แหละครับว่าเจาะยากครับทางด้านของวีระดินครับเนี่ยครับแต่ด้วยความที่เป็นนักมวยนะครับก็ต้องพยายามแสดงครับแสดงความกระหายในชัยชนะครับเอาละครับเสียงระฆังมาครับเดี๋ยวรอดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับกรรมการวรชิตแช่มชื่นครับรวบรวมคะแนนจากกรรมการด้านล่างทั้ง3ท่านครับไม่ว่าจะเป็นฉัตรชัยสอนทาดำเกลิงมีศาสตร์และสุนทรศรีบัวลาหันไปชูมือที่นักชกมุมแดงครับโอเล่เล็กสอแก่นใจครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด